วัสดีค่ะวันนี้นะคะครูออนจะแนะนำสถานที่นะคะหลังจากที่ลูกของเราอนุบาลได้แนะนำไปบ้างแล้วค่ะก่อนจะได้แนะนำเพื่อให้รู้จักกันนะคะในอนุบาลมากขึ้นท่านผู้ปกครองที่นำลูกมาเข้าเรียนในวันที่17พฤษภาคมจะได้ทราบว่าตรงไหนคือตรงไหนนะคะทางด้านนู้นนะคะเป็นโดมค่ะอันนี้คือโดมนะคะหลังจากที่เข้ามาจากทางประตูหน้าโรงเรียนนี่ประตูทางเข้านะคะเลี้ยวประตูหนึ่งนะคะมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆค่ะจะจะมาถึงพุทธรูปนะคะพุทธรูปค่ะตึกนี้ตึกบุษกรค่ะบุษกรพุทธรูปนะคะก็จะมาเจอตึกนะคะตึกนี้เรียกว่าอาคารศิลปะการแสดงนะคะคือกลุ่มศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์ท่านผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกมาเรียนชุมนุมนะคะดนตรีไทยก็ติดต่อได้นะคะที่นี่ก็ได้งั้นดนตรีพื้นเมืองดนตรีโปงลางค่ะสามารถมาสมัครได้ที่นี่ถัดจากนี้เป็นที่เห็นอยู่นี่ที่สวยนี่คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําเรือนไทยค่ะห้องน้ําเรือนไทยและทางด้านขวามือค่ะตรงนี้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นคือเป็นในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเป็นโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์นะคะคือวิทย์เข้มนั่นเองค่ะทางด้านซ้ายมือค่ะครูกำลังพาเดินผ่านห้องสมุดนะคะตึกนี้เรียกว่าอาคารอนุสรณ์50ปีชั้นบนจะเป็นโครงการคณิตเข้มการคณิตเข้มโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์คณิตเข้มนะคะจะเรียนอยู่ด้านบนอาคารอนุสรณ์50ปีนะคะจะเห็นเลยแล้วก็มีห้องสมุดเป็นห้องสมุดมีชีวิตมีหนังสือไม่น้อยกว่า 40,000 เล่มนะคะส่วนขวามือทางด้านนี้ห้องแนวห้องแนวนะคะก็เป็นอาคารอีกประสงค์ด้วยแล้วก็เป็นธนาคารโรงเรียนด้วยค่ะธนาคารโรงเรียนธนาคารโรงเรียนนะคะอันนี้คือส่วนที่ต้องเดินตรงมาจากประตูทางเข้าหนึ่งซ้ายมือนะคะจัดในห้องสมุดนี่เป็นห้องอาเซียนค่ะอาเซียนศึกษานะคะส่วนขวามือก็จะเป็นอาคารบุญฤทธิ์นะคะทางบุญเดริกแล้วก็ห้องประชุมอาคารเอกประสงค์ค่ะแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถนนไปนั่นคือประตูทางออกมาทางซ้ายมือเป็นโครงการ English Program ค่ะตึกนี้เป็นตึกของ2ภาษา EP นั่นเอง English Program นะคะเป็นโครงการหนึ่งอินเตอร์ของเราส่วนทางด้านขวามือเป็นอาคารอนุสรณ์60ปีนะคะซึ่งมีชั้นเรียนนะคะอยู่ที่ตึกนี้แล้วก็มีโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีนหรือ ICC ด้วยค่ะพาดูนะคะพาดูอาคารอนุสรณ์60ปีค่ะแล้วก็จะมีโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษนั่นคือภาษาอังกฤษเข้มนะแผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้มหรือ Intensive English Course หรือ IEC อยู่ตรงนี้ค่ะและนี่ก็คือสถานที่นะคะที่ครูออนแนะนำให้ท่านผู้ปกครองและทุกท่านที่มาติดต่อในโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาได้รู้จักกันคร่าวๆนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นที่จอดรถนะคะซึ่งเป็นสถานที่ของเอกชนที่เราได้เช่าให้กับคุณครูและบุคลากรได้จอดอยู่ทางด้านหลังค่ะท่านยังไงก็แล้วแต่นะคะท่านเข้ามาก็จะได้มาถูกเบื้องต้นค่ะหรือถ้าสงสัยอะไรประการใดก็แสดงความคิดเห็นเป็นคอมเมนต์ข้างใต้นี้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามครูออนชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ